ถ้าใส่ยอกด้วยจะเป็นไงแต่ผมไม่อยากใส่ยอกเพราะว่าโลกเราเนี่ยเราจั่วเยอะเกินไปถ้าเรายอกปุ๊บเรามีสิทธิ์ตายด้วยจั่วหมดเด็กไง LOE ครับ LOE โอ้โหเราจะดูอีกดิแล้วเราแพ้มันมาด้วยนะตาแรกสุดดูอีกแต่ตานี้จะไม่เหมือนเดิมครับตานี้เราพร้อมมาลิซังจริงๆอยากเก็บไว้จังไม่ครับมาลิซังมาทีหลังเลยผมต้องการใบช่วยจั่วมากกว่าตัดกำลังเนี่ยต้องเก็บไว้เวลาเจอดูอีกเผื่อมันใช้การ์ดแบบ innovate innovate เรียกตัวแบบแรงๆอย่างเงี้ยเราก็ยกมันขึ้นเลยเมดถือมีดตาแรกกันเหนื่อยตาเมื่อกี้ตามแผนเราหน่อยแต่ตาเนี้ยไม่รู้การ์ดเดอะคอยควรจะเก็บไว้ใช้กับคอมโบกับแกชเซนออชเนียเทิร์นเอ็นไปธรรมดาไปก่อนเทิร์นออกไปก็เรียกเจ้านี่ธรรมดาใช่ไหมย้ำด้วยว่ามีโอกาสมีโอกาสจะหาคอมโบติดไว้นะโอเคใบเนี้ยโอ้ยเอ้ยเราเจอตัวเดิมไหมเนี่ยใบเนี้ยจะเป็นใบที่ค่อนข้างจะเกือบกึ่งจะยืนยันได้ว่าเขาอะจะต้องใช้ฮีโร่พาวเวอร์เพราะถ้าเขาเลือกที่จะไม่ใช้ฮีโร่พาวเวอร์ใช่ไหมโอ้เห็นไหมเราก็ต้องใช้ฮีโร่พาวเวอร์อยู่ดีดูว่าเขาจะเผยร่างออกมาเลยหรือเปล่าเจ้าตัวแพนเทอร์หรือว่าจะเก็บไว้ใช้บัฟบวกสกปรกของเขาก็ว่าไปแต่อย่าคิดว่าผมเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมมีแวนิชนะครับน้ำยาแวนิชเทรดไปเลยน่าจะยัดแกงอัพสักใบเล่นยังทำได้อยู่นะครับยังทำได้อยู่ไอ้สกินพาราดินไอ้เจ้าตัวผู้หญิงเลดี้นั่นน่ะยังทำได้อยู่มึงนรกดูว่าเขาจะเอาเป็นเพิ่มมานาหรือว่าเพิ่มมินเนี่ยนเพิ่มมินเนี่ยนครับแล้วเขาจะเผยร่างหรือเปล่าเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าคุณจะเผยร่างอ๋อเขาจะบัฟแล้วโอเคผมอยากได้แวนิชมากเยสเทิร์นต่อไปก็เกลี้ยงอ่ะก็แค่นั้นเองเทิร์นต่อไปคุณก็เกลี้ยงบอร์ดโถไอ้เราก็คิดว่าจะอะไรน่ากลัวที่ไหนได้บ๊ายบายลุยเล่นนะสกินพาราดินหญิงต้องเล่นวอลวอลคราฟใช่ไหมครับถูกต้องครับต้องเล่นให้ได้เลเวล20เล่นให้ได้เลเวล20ก็จะได้เลยได้แบบฟรีๆเลยครับคือเดี๋ยวนี้บริษัทมันก็ใจดีบางอย่างที่ว่ามันเริ่มที่จะแบ่งสกินในการแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เราปรับเขาเรียกอะไรนะได้สกินแบบฟรีๆได้ก็ถือว่าเป็นความใจดีของทางบริษัทเขาผมก็อยากจะขอขอบคุณตีด้วยก็ได้กลัวเทิร์นต่อไปไม่มีอะไรทำมานานก็ต้องปล่อย เยี่ยมนึกว่าคุณได้บัฟอีกอย่างเงี้ยยังพอเคลียร์ได้ผมพอคุยกันได้ขอเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์ก็น่ารักนะเฮดพีเยอะอย่างเงี้ยมันฆ่ายากกว่าฆ่ามันไปก่อนผมอาจจะตายด้วยซาเวจรอใครจะรู้แต่แพ้บ้างก็ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กเนี้ยไม่ค่อยโอเคหรอกมันไม่ค่อยโอเคเวลาเจอกับดูอีกอย่างเงี้ยบูดูอินมันตั้งบอดหนักอะมันตั้งบอดหนักและเร็วมันไม่ค่อยโอโทสะจั่วจริงๆแล้วก็ควรจะจั่วก่อนเสมอนะแบบฟังเลยนะครับถ้าสมมติว่าในแผนการของเรามันมีการจั่วอยู่แล้วอะจั่วก่อนเสมอคุณจะเก็บไว้ทำไมจะตายแล้วเราวอลคราฟเล่นฟรีเหรอครับนั่นสิเนาะเล่นฟรีหรือเปล่าแต่แบบผมเล่นฟรีอ่ะผมเล่นฟรีถึงเลเวล20อ่ะเหมือนทำสัญญาเลือดไว้กับเขาอ่ะ3 4 5 6เขามี6ดาเมจ7โอ้โหแย่เลยอ่ะแย่เลยอ่ะแย่เลยแย่เลยต
้องเล่นมาริกอสยอม เราไม่เหมาะที่จะเจออย่างนี้จริงๆจำได้ว่ามันมีระยะเวลาทดลองเล่นอยู่อ้าวเหรอแปลว่าตอนนี้ระยะทดลองหายไปหมดแล้วนะสิผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่แป๊บเดียวเองเล่นถ้าสมมติว่ามันยังเปิดให้เล่นอยู่อะเล่นเลยถึงเลเวล20อะใช้เวลาแป๊บเดียว3วัน สำหรับผมถือว่าแป๊บเดียวถ้าเราได้ไอ้แก๊สจากเส้นออกเชนเนียเรามีสิทธิ์ชนะแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปแก๊สจากเส้นออกเชนเนียมาหน่อยได้ไหมมาหน่อยนะมาหน่อยนะมาหน่อยนะโอ้แฟนตอมไนท์6ดาเมจครับไม่ธรรมดาสิ่งสำคัญเลยได้จั่วการ์ดนั่นแหละสิ่งสำคัญโอ้เราทำได้10 17 21เฮ้ยเราชนะเฮ้ยจริงเฮ้ยเราชนะผมคำนวณแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยจริงปะเนี่ยผมว่ามันพอดีนะพอดีเป๊ะเลยอ่ะไอ้ย่าไม่คิดนะว่ามันจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับโอ้โห